วันนี้11สิงหาวันเกิด76ปีของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยความเคารพวันเกิดปีนี้ลุงป้อมปิดบ้านนะจ๊ะอย่าเผลอไปเด็ดขาดปวดทราบปวดทราบเพราะไปแล้วเจอเกอร์เข้าบ้านไม่ได้ไม่รับอวยพรวันเกิดชัดเจนมากปิดบ้านนะจ๊ะเปิดให้แค่บิ๊กช้างรมช.กลาโหมนำพบ5เหล่าทัพไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นการภายในลูกหน้าตั้งแต่เมื่อวานอนุญาตเข้าบ้านได้เฉพาะคณะเล็กๆใช่เมื่อวานเท่านั้นประกาศชัดว่าไม่รับอวยพรแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะสถานการณ์แบบนี้ด้วยเสี่ยงกับการที่จะไปเจอคนเยอะๆอ่ะพูดตรงๆเลยแล้วมันก็น่าเกลียดด้วยนะใช่ด้วยสถานการณ์ใช่แล้วสถานการณ์แบบนี้เจอคนให้น้อยที่สุดดีปลอดภัยเซฟแล้วก็ท่านสูงอายุด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในเชิงเฮฮาปาร์ตี้ในระยะนี้ถ้าปรากฏสู่สายตาประชาชนมันจะเกิดอาการบาดหูบาดตาเป็นเรื่องจากนั้นก็จะบาดใจประมาณนั้นถูกต้องครับลุงป้อมปิดบ้านครับปิดบ้านครับดังนั้นย้ำกันอีกทีแฟนคลับของลุงป้อมอย่าเผลออย่าเผลอไปบ้านป่าไรต่อนะจ๊ะเกอร์เพราะเขาปิดบ้านส่งไลน์เอาส่งไลน์สิจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ส่งลงส่งไลน์ไม่ต้องไปเจอตัวไม่ต้องอะไรหลากหลายช่องทางทำได้ก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทางไลน์ถามลุงป้อมยังทำไมอ่ะลุงป้อมเปิดไลน์หรือเปล่าเขาต้องมีไลน์กลุ่มในการคุยกับลูกพรรคสิโอเค